ทำใจเป็นยาลดคลายแก้ปวดไม่น่าเชื่อจะช่วยเร่งตาดอกให้ต้นพืชได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมสูตรเด็ดสูตรนี้ใช้กันมาหลายปีแล้วค่ะตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราเลยค่ะตั้งแต่สมัยเรายังเป็นเด็กค่ะสูตรนี้ก็จะช่วยสร้างตาดอกเหมาะสำหรับพืชที่ต้นอ่อนแอออกดอกน้อยก็จะช่วยกระตุ้นให้ออกดอกดกเป็นอย่างมากค่ะเดี๋ยวเราจะมาเด็ดใบที่เยอะๆทิ้งไปบ้างค่ะเราจะเห็นดอกเขาชัดเจนมากค่ะนี่ค่ะดอกกำลังออกเป็นจำนวนมากเลยค่ะนอกจากจะช่วยสร้างตาดอกแล้วก็ยังช่วยขับไล่แมลงแล้วก็ยังช่วยให้พืชผลผักของเรางามมากค่ะเราก็จะใช้ยาทำใจ1ซองยาทำใจก็จะเป็นยาลดไข้แก้ปวดหัวปวดฟันคนสมัยก่อนก็จะใช้ยาทำใจเป็นยาที่กินง่ายกินไม่แรงค่ะและเราก็จะมีที่คู่กันนั่นก็คือเครื่องดื่มชูกำลังค่ะที่คนโบราณจะนิยมใช้เพื่อสร้างตาดอกให้กับต้นพืชผักสวนครัวค่ะเราก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะเตรียมน้ำมาประมาณ1ลิตรค่ะแล้วเราก็ทำการเทยาทำใจลงไปเลยค่ะ1ซองก็จะมีไม่มากค่ะเมื่อเราเทยาทำใจเสร็จแล้วเราก็จะคนๆให้เขาละลายไปกับน้ำค่ะเราจะเติมเครื่องดื่มชูกำลังไป1ช้อนค่ะในยาทำใจนอกจากเขาจะช่วยสร้างตาดอกแล้วเขาก็ยังช่วยป้องกันแมลงได้ดีมากค่ะส่วนเครื่องดื่มชูกำลังก็จะช่วยเร่งยอดเร่งใบให้เกิดดอกค่ะและเราจะมีตัวช่วยนี่คือจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวค่ะก็จะมีทั้งน้ำซาวข้าวและนมเปรี้ยวเลยค่ะก็จะช่วยในการเร่งยอดเร่งใบให้เขียวงามค่ะเราก็จะผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วเราก็จะไปเติมในน้ำ5ลิตรค่ะเติมลงไปเลยค่ะแล้วเราก็นำมารดที่ต้นถั่วของเราเลยค่ะเราจะใช้วิธีการรดลงดินลงไปแบบนี้หรือว่าจะเป็นการฉีดก็ได้ค่ะนอกจากจะช่วยบำรุงแล้วเขาก็จะช่วยทำให้ดินดีดินมีความร่วนสุยก็ทำให้พืชผักของเรางามค่ะผ่านไป2วันเราจะเห็นผลชัดเจนเลยค่ะเขาก็จะมีการสร้างตาดอกออกมาให้เราเป็นจำนวนมากเลยค่ะเมื่อตาดอกเยอะเราก็จะมีผลผลิตที่เยอะตามไปด้วยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่คนโบราณก็จะนิยมใช้บำรุงพืชผักสวนครัวข้างๆบ้านค่ะเป็นสูตรที่ปลอดภัยด้วยค่ะสามารถใช้ได้บ่อยๆค่ะเพื่อนๆที่ปลูกผักสวนครัวไว้ข้างๆบ้านก็นำสูตรนี้ไปใช้ได้กันค่ะก็จะช่วยบำรุงให้พืชผักดกและงามเป็นอย่างมากเลยค่ะ